เอกสายต่อขอโทษคนในหมู่บ้านหลังตำรวจหิ้วนอนคุกลั่นไม่สำนึกผิดเพราะไม่ได้ทำอะไรผิดเด่นออนไลน์วันที่20กรกฎาคม2567 15:12 น.เอกสายต่อสลดหลังตำรวจหิ้วนอนคุกฝากขังพรุ่งนี้ขอโทษคนในหมู่บ้านที่ทำให้ตกใจไม่สำนึกเพราะไม่ได้ทำผิดวันที่20กรกฎาคม67ที่สน.ดอนเมืองเจ้าหน้าที่ตำรวจนำตัวนายเอกมาสอบปากคำที่ห้องสอบสวนโดยนายเอกมีท่าทีสงบลงสามารถตอบคำถามสื่อมวลชนได้อย่างชัดเจนโดยกล่าวคำขอโทษกับประชาชนและยืนยันว่าจะปรับปรุงตัวด้วยการไม่เสียงดังขอโทษที่ทำให้ชาวบ้านตกใจกลัวคำพูดของตนอาจจะรุนแรงไปจะไม่ขับรถเร็วในหมู่บ้านและจะใช้คำพูดกับเพื่อนบ้านดีๆในอนาคตจะทำได้หรือไม่ตนเองยังไม่รับปากแต่จะพยายามแต่การออกมาโวยวายยอมรับว่าต้องการติดเพื่อก่อโดยอยากให้นิติบุคคลของหมู่บ้านออกมาปรับปรุงการทำหน้าที่ส่วนการจะสำนึกผิดหรือไม่ยืนยันว่าไม่สำนึกผิดเพราะไม่ได้ทำผิดอะไรส่วนการนอนห้องขังถือเป็นเรื่องธรรมดาไม่กังวลทำผิดก็ต้องรับผิดจากการตรวจสอบประวัตินายเอกพบว่าเคยมีประวัติถูกจับดำเนินคดีฐานช่อโกงเมื่อปี2553ท้องที่สภ.คลองหลวงจำคุก1 ปี 6 เดือนและคืนเงินให้ผู้เสียหายจำนวน3,50,000 บาทคดีทำให้เสียทรัพย์2คดีท้องที่สน.ดอนเมืองและคดีมีอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากการเข้าตรวจค้นบ้านพักขณะที่นายเอกถอยรถชนบ้านคู่กรณีและมีการไลฟ์สดโชว์อาวุธปืนผ่านโซเชียลรวม2คดีเมื่อช่วงประมาณต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมานอกจากนี้สำหรับในปี2567ตั้งแต่เดือนมกราคมปัจจุบันถูกผู้เสียหายแจ้งความก่อความเดือดร้อนรำคาญรวม11คดีจากผู้เสียหายเพียง1รายเท่านั้นของท้องที่สน.ดอนเมืองถูกดำเนินคดีพกพาอาวุธมีดและจอดรถกีดขวางการจราจรตามพ.ร.บ.จราจรที่นายเอกขับรถจอดขวางหน้าหมู่บ้านกระทั่งมาถูกจับกุมคดีชิงทรัพย์รปภ.ในครั้งนี้เบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาชิงทรัพย์โดยใช้อาวุธมีดโดยนายเอกขอปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาถูกนำตัวส่งห้องขังโดยพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวเตรียมนำตัวส่งศาลอาญารัชดาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปอ่านรปภ.เล่าวีรกรรมเอกสายต๊อคลั่งหนักฉีกเอกสารไล่ฟันยันเอาเรื่องถึงที่สุดจ่อแจ้งข้อหาอ่านบุคคลบ้านเอกสายต๊อเจอปืนมีดยาวไม่แผ่วเรียกหาสารวัตรแจ๊คคุมตัวไปสน.ดอนเมืองอ่านหัวหน้ารปภ.เผยเอกสายต๊อก่อกวนทั้งคืนปรีเข้าทำร้ายบังคับให้บอกรหัสประตูหลังหมู่บ้านอ่านไม่สลดเอกสายต่อบอกรักนะจูบุกยันไม่ได้ทำอะไรผิดเผยที่มารายได้ตำรวจแจ้งข้อหาชิงทรัพย์ก้าวไกลลุยเลือกตัวแทนท้องถิ่นจัดตั้งอำเภอเข้มแข็งจ่อส่งผู้สมัครชิงเก้าอี้ทุกสนามทุกทิศทั่วไทยวันที่20กรกฎาคม2567 18:46 น.นครราชสีมาก้าวไกลลุยเลือกตัวแทนท้องถิ่นจัดตั้งอำเภอเข้มแข็งจ่อส่งผู้สมัครชิงเก้าอี้ทุกสนามลุ้นสรุปวันที่7สิงหาคมนี้เคาะตัวผู้สมัครนายกทน.แน่นอนวันที่20กรกฎาคม67ที่ห้องประชุมร้านเจริญพันธ์เบเกอรี่ถนนมหาดไทยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานายฉัตรสุภัทวณิชย์ ส.ส.เขต 1จังหวัดนครราชสีมาพรรคก้าวไกลก.ก.ในฐานะที่ปรึกษาคณะทำงานก้าวไกลโคราชพร้อมนางพัทรการทองแดงผู้ประสานงานพรรคก้าวไกลก.ก.โคราชจัดการประชุมสมาชิกสัมพันธ์กิจกรรมสมาชิกกิโลกรัมที่มีภูมิลำเนาในเขตตำบลในเมืองลงคะแนนเลือกนายบริพัตรหรือโดมกุมารบุญ
อดีตสมาชิกสภาเทศบาลนครสธท.น.นครราชสีมาเป็นตัวแทนตำบลในเมืองจากนั้นรับฟังการชี้แจงภารกิจโครงสร้างเครือข่ายและบทบาทหน้าที่ตัวแทนตำบลรวมทั้งพูดคุยและเปิดโอกาสให้สมาชิกเสนอความคิดเห็นซึ่งมีเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสำนักงานกกต.จ.นครราชสีมาได้มาสังเกตการให้กระบวนการเป็นไปตามกฎระเบียบและข้อบังคับที่กำหนดนายฉัตรเปิดเผยว่าเงื่อนไขการส่งผู้สมัครนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอบจ.นครราชสีมาในนามพรรคก้าวไกลแม้ผ่านกระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติและสอบสัมภาษณ์ระดับจังหวัดขั้นตอนรอคณะกรรมการบริหารส่วนกลางพิจารณาตัวบุคคลต้องมีคุณวุฒิวัยวุฒิประสบการณ์อุดมการณ์ความตั้งใจและการพัฒนาตั้งเครือข่ายหรือตัวแทนอำเภอให้ได้กึ่งหนึ่งของจังหวัดนครราชสีมาซึ่งมีจำนวน32อำเภอขณะนี้อยู่ระหว่างตั้งตัวแทนตำบลให้ได้กึ่งหนึ่งของแต่ละอำเภอเพื่อตั้งตัวแทนอำเภอต่อไปเงื่อนไขเราไม่ต้องการผู้สมัครที่มีความสามารถและมีศักยภาพเพียงอย่างเดียวสิ่งสำคัญเน้นเครือข่ายคณะทำงานให้ครอบคลุมทั้งจังหวัดเมื่อจัดตั้งอำเภอเข้มแข็งจะช่วยเสริมอุดมการณ์ทางการเมืองในความเป็นสีส้มพรรคจะส่งผู้สมัครชิงทุกสนามทั้งอบจ.เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลอบต.ส่วนสนามธน.นครราชสีมาได้รับความสนใจจากผู้มีคุณวุฒิและประสบการณ์หลายคนส่วนแรกได้รับการพิจารณาแล้วแต่พรรคได้สอบถามยังมีผู้ที่ยังสนใจอีกไหมที่ผ่านมามีหลายคนสมัครไม่ทันจึงขยายเงื่อนเวลารวมทั้งให้ส.ส.และคณะทำงานชักชวนบุคคลสนใจเป็นผู้สมัครลงนายกท้องถิ่นในนามพรรคก้าวไกลช่วงปลายเดือนนี้จนถึงต้นเดือนหน้าพรรคก้าวไกลมีเรื่องฉุกเฉินที่ต้องติดตามกันในวันที่7สิงหาคมนี้ผลสรุปจะเป็นเช่นไรเราเคาะตัวผู้สมัครนายกท.น.อย่างแน่นอนสองซุปตาแอนเต้ยส่งกำลังใจให้นักวิ่งพาราทีมชาติไทยสู้ศึกพาราลิมปิกเกม2024บันเทิงวันที่20กรกฎาคม2567 17:09 น.ชื่นใจก่อนแข่งขันสองซุปตาแอนทองประสมเต้ยพงศกรร่วมส่งกำลังใจให้นักวิ่งพาราทีมชาติไทยสู้ศึกพาราลิมปิกเกม2024สร้างขวัญกำลังใจให้กับนักวิ่งพาราทีมชาติไทยสุดๆเมื่อ2ซุปตาดังสายวิ่งแอนทองประสมและเต้ยพงศกรได้ร่วมกิจกรรมส่งตัวมาท้าส่งใจไปเชียร์เป็นตัวแทนคนบันเทิงส่งกำลังใจให้กับทัพนักกีฬาพาราไทยแบบประชิดตัวณสนามกีฬาแห่งชาติเมื่อวันที่18กรกฎาคมที่ผ่านมางานนี้สาวแอนและหนุ่มเต้ยได้ร่วมเป็นไกด์รันเนอร์ให้กับหญิงสุนีพรถนอมวงนักวิ่งดีกรีเจ้าของเหรียญทองแดงเอเชียนพาราเกมที่หางโจวก่อนจะท้าดวลทีมเจ้าลมกรดจากสมาคมกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทยที่จะลงแข่งในพาราลิมปิกเกม2024นี้ด้วยแม้ทั้งสองซุปตาแอนเต้ยจะรักการวิ่งและได้มีโอกาสวิ่งอยู่บ่อยๆแต่งานนี้ต้องยอมซูฮกให้กับนักกีฬาตัวจริงเสียงจริงที่แข็งแกร่งและทักษะดีมากโดยแอนเผยว่ามาให้กำลังใจนักกีฬาพาราทีมชาติไทยของเราไม่เพียงแต่กรีธาแต่ทุกชนิดกีฬาที่ไปแข่งขันในพาราลิมปิกเกมครั้งนี้เลยแอนเชื่อว่าไม่ใช่เรื่องง่ายกว่าจะคัดเลือกได้โควต้าไปแข่งขันกว่าจะฟิตซ้อมแอนชื่นชมในทุกหัวใจที่ทำหน้าที่รับใช้ชาติค่ะด้านเต้ยกล่าวว่าส่วนตัวเป็นคนชอบวิ่งออกกำลังกายอยู่แล้วแต่ว่านักกีฬาพาราทีมชาติไทยของเราแข็งแรงมากไม่ใช่เรื่องง่ายเลยสำหรับการวิ่งเป็นไกด์รันเนอร์ให้นักกีฬาซึ่งจะต้องอาศัยความเข้าขาความรู้ใจกันเป็นอย่างมาก
ผมจะคอยติดตามและเชียร์ทุกคนในพาราลิมปิกเกมครั้งนี้นะครับสำหรับมหกรรมกีฬาคนพิการระดับโลกพาราลิมปิกเกม2024ที่จะจัดขึ้นณกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสต่อเนื่องจากโอลิมปิกเกม2024ถือว่าเป็นการแข่งขันกีฬาที่ยิ่งใหญ่มากรายการหนึ่งซึ่งกำลังใจเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆไม่แพ้ความมุ่งมั่นของเหล่านักกีฬางานนี้เจ้าหญิงแห่งวงการบันเทิงอย่างแอนทองประสมและพระเอกรูปหล่อเต้ยพงศกรเป็นปลื้มมากๆที่ได้มีโอกาสแท็กทีมร่วมกิจกรรมส่งตัวมาท้าส่งใจไปเชียร์เป็นตัวแทนคนบันเทิงส่งกำลังใจให้นักกีฬาพาราไทยก่อนเดินทางไปสู้ศึกณกรุงปารีสในช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้